たりか。すぐ餌にかかる。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมมิติระนาบอะไรที่ยิ่งสุดใน EP ที่5กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายของกิจอีกแล้วนะโดยจะมีการปลดด่านที่มีชื่อว่าขยายการเพิ่มเลเวลอะไรที่ยิ่งสุดนะครับตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยบอกเลยนะครับเป็นด่านที่สนุกพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับทุกวันโดยเขาจะมีพอร์ตอัปเกรดตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะหลักๆคือตอนที่เราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเช็คได้นะครับชุดนี้จะมีพรที่สามารถอัปเกรดซ้ำได้เพิ่มเข้ามานะซึ่งเคสอันพวกนี้เนี่ยครับเวลาเราเลือกผ่านไหนก็ตามถ้าสมมุติอย่างผมเลือกตรงส่วนของผ่านความทรงจำเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาเลย1ขั้นบวกกับพรเสริมพลัง3ดาวนะครับอย่างอันนี้1ขั้นนะแล้วก็ตรงส่วนของพรลิมิเต็ดพวกนี้เนี่ยครับเวลาเข้าด่านไปแล้วถ้าสมมุติเราเลือกเขาซ้ำเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตรงส่วนของเลเวลพรพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะซึ่งเราสามารถที่จะทั้งตีบวกจากข้างของเฮอร์ตาแล้วก็การเก็บพรจากสภาพปกตินะครับตามพวกตรงส่วนของท้ายด่านแล้วก็การตีมอนนะซึ่งผมลองดูแล้วนะครับด้วยความที่เขาให้มาเยอะอย่างนี้เนี่ยหลักๆเลยตัวพรที่น่าสนใจก็จะไปอยู่ที่ฝั่งของแพร่พันนะตัวสปอร์เนี่ยครับบอกได้เลยแค่ฟื้นแต้มนะฟื้นแต้มไม่กี่แต้มเนี่ยตรงส่วนของตัวศัตรูก็ติดสปอร์เต็มไปหมดแล้วนะครับดาเมจที่ออกมาจะบึ้มบ้ามมากๆเลยพาร์ทอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือฝั่งของตัวความทรงจำนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเล่นผ่านความทรงจำเนี่ยตัวดาเมจมันจะบวกไปเยอะมากๆนะครับแถมโดนตัวข้างได้ซึ่งชุดนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีเอฟเฟกต์ของดิสโซเซชันซึ่งมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดทำให้พาร์ทนี้ถ้าสมมติติดแช่แข็งแล้วเราทำการระเบิดดิสโซเซชันได้แทบจะการันตีว่าผ่านค่าได้เลยนะครับอันนี้ส่วนอันอื่นจะแล้วแต่นะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีทีมเป็นอะไรนะครับถ้าเบสิกสุดก็ล่าสังหารนะพรุ่งนี้ก็ได้หรือถ้าสมมุติบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยากเล่นตรงส่วนของตัวความทรงจำเนี่ยอาจจะมาเลือกเล่นเป็นฝั่งของตัวปิติสุขก็ได้นะครับเพราะว่าพรที่ให้มาเนี่ยตรงชุดนี้ก็จะมีการเพิ่มตรงส่วนของตัวดาเมจเนาะเป็น after chase หรือก็คือตรงส่วนของตัวเอฟเฟกต์ดาเมจพิเศษจากตรงส่วนของผ่านเนาะเป็นดาเมจแบบสุ่มซึ่งเขาเนี่ยให้พร3ดาวมาด้วยโดยจะเป็นพร3ดาวที่จะทำให้ท่าไม้ตายของเราถือว่าเป็นดาเมจต่อเนื่องนะไม่ต้องมาเก็บเองนะแล้วยังเป็นพรที่เสริมพลังมาแล้วอีกนะครับอันนี้ก็จะเล่นง่ายแล้วก็ตรงส่วนของรางวัลในวันนี้แน่นอนว่าเราจะได้ครบแล้วนะครับตอนนี้ในพาร์ทอันนี้เนี่ยถ้าสมมติเล่นมาครบผ่านทุกด่านเลยอย่างน้อย 55,000 นะเราจะได้ตรงส่วนของเซลล์ละเจตจากพาร์ทของการผ่านแต่ละด่านเนาะบวกกับในเคสของตัวรางวัลสะสมเนี่ยครับถ้าสมมุติสะสมแต้มมาทั้งหมดเลยนะของกิจกรรมนี้อยู่ที่150,000เราก็จะได้เซลล์ละเจตครบรวมๆแล้วทั้งหมดนะครับตามที่ผู้พัฒนาประกาศมาจะรวมอยู่ที่500ทั้งนี้ถ้าใครเก็บแต้มมาเกิน 200,000 เนี่ยก็จะได้เป็นเครดิตด้วยนะเป็นหมื่นละหมื่นเลยนะครับเป็นอัตรา1ต่อ1นะครับ1แต้มเท่ากับ11,000แต่ว่ามันตัดที่11,000เนาะทีนี้ในเคสของวันนี้เนี่ยสำหรับด่านที่เราจะต้องเข้าไปเก็บรางวัลตัวละครจะแพ้เป็นธาตุควอนตัมกับฝั่งของตัวน้ำแข็งเป็นหลักนะครับทางนี้ทางนั้นนะดันมีบางตัวที่ผิดแผกจากเพื่อนด้วยเหมือนกันนะครับตรงส่วนของตัวด่านในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเล่นเข้าไปก็คือการเล่นเป็นทีมของอาจารย์จิงหลุยกับควอนตัมเนาะแล้วก็จะมีหลัวช่าเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่ฮิลนะครับพอดีฮิลไม่พอนะก็เลยต้องเล่นวิธีนี้ซึ่งพอผมเข้าไปแล้วส่วนใหญ่มอนเนี่ยก็แพ้ควอนตัมกับข้างของน้ำแข็งจริงๆถึงแม้จะมีบางตัวที่มีสถานะในการต้านน้ำแข็งก็ตามนะครับแต่ปัญหาคือพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยเราจะไปเจอกับข้างของสวอล็อกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามายังไงอะนะตรงส่วนของสวอล็อกเนี่ยเขาจะแพ้หลักๆเป็นไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าไฟแล้วก็ลมแต่ว่าทางข้างเจ้าตัวเองเนี่ยจะมีการเรียกมือออกมานะซึ่งมือตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับจะมีการแพ้เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คือแพ้เป็นควอนตัมแทนนะแต่ก็ยังแพ้ไฟฟ้ากับลมอยู่ทำให้เราเนี่ยจะต้องหาวิธีฆ่านะครับถ้าสมมุติเพื่อนเก็บพรดาเมจมาไม่พอนะอย่างน้อยก็ควรติดตัวเบรกมานะ
อย่างข้างของผมผมใช้อาศัยเป็นว่าการเก็บพรของลักษณะที่เบรกหรือฆ่าแล้วเสร็จปุ๊บเราจะได้ตรงส่วนของเทิร์นเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมตรงชุดนี้ก็เล่นกับข้างของตัวความทรงจำนะครับก็เลยผ่านเร็วหน่อยอย่างที่เห็นนะเราทำดาเมจได้เร็วมากเพราะว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วพอเก็บตรงพาร์ทของระเบิดดิสโซเซชันมาเนี่ยครับมันก็ระเบิดแบบเละเทะเลยนะครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยพอผ่านไปสักพักนึงก่อนที่เราจะเจอบอสนะครับเราจะไปเจอชุดอยู่อันนึงซึ่งมีปัญหาแน่นอนนะก็จะเป็นข้างของเจ๊จำปานะครับอันนี้เรียกจากช่องอื่นเนาะเขาจะเรียกกันว่าเจ๊จำปาเป็นคนที่มีความสามารถในการดีบัฟเราเป็นหลักนะตัวเจ๊เกเนี่ยหลักๆคือโผล่มาไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยเขาจะสาดดีบัฟใส่เรา2อันก็คือเป็นดีบัฟที่ลดแม็กเลือดนะครับทำให้เราเนี่ยมีแม็กเลือดที่ลดลงกับข้างของตัวที่ทำให้เราติดสถานะเป็นลมเฉือนนะก็พยายามพกตัวล้างดีบัฟไปจะดีมากนะครับถ้าไม่ได้เล่นผาดที่มีการล้างดีบัฟอยู่แล้วเช่นข้างของตัวฟึ่งฟูนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยตัวบอสใหญ่เราจะเจอกับอีบอนเดียซึ่งเจ้าอีบอนเดียนี่แน่นอนนะมาในสถานะแบบนี้เขาฮิวตัวเองได้สร้างลูกน้องได้แล้วก็จะมีการทำท่าใหญ่อันนึงที่เป็นท่าเขากวางขวิดนะครับในเคสอันนี้เนี่ยบอกเลยถ้าสมมติเพื่อนเก็บพรมาครบถ้วนดีก็จะไม่โดนเขาตีเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราทำการสอยเขาทันเนี่ยครับท่าก็จะไม่ค่อยได้ออกแต่อย่างเคสผมเล่นความทรงจำใช่ไหมผมอาจจะต้องลุ้นๆหน่อยหลายทีนะครับเนื่องจากพวกสถานะของตัวบอสเองเนี่ยในวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะในเรื่องของต้านทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในวันนี้เองอาจจะต้องใช้เวลาในการรีพรบ่อยหน่อยนะเพราะว่าปริมาณพรเนี่ยที่เขาให้เราถ้านับเป็นตามจำนวนพรนะครับมันจะน้อยแต่ว่าเขาจะไปเน้นหนักในการให้ตรงส่วนของพรพิเศษตามผาดแทนนะซึ่งเคสผมเนี่ยผมใช้วิธีว่าผมเล่นเป็นผาดความทรงจำปรับตามนี้นะครับแล้วก็บวกกับการที่เราเก็บปรับลักษณะเป็นชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการฆ่าแล้วก็การเบรกให้ได้แอคชั่นเพิ่มเติมกับตรงส่วนของการฆ่าและได้พลังงานนะถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็เป็นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นกรณีถ้าสมมติฝ่ายเราเนี่ยต่อสู้ผ่านไป6เทิร์นจะเล่นแอคชั่นนะครับคือบางจังหวะเนี่ยมันจะมีเคสที่เขาให้มาเป็นพรแบบเสริมพลังเลยนะบวกกับผมใช้ลบล้างตัวนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนกับการที่ทำลายจุดอ่อนเสร็จปุ๊บสร้างเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนประเภทเดียวกันแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับถ้าสมมติมีคนที่แพ้น้ำแข็งเนี่ยแล้วเจอทำลายจุดอ่อนเข้าไปก็จะโดนแช่กันเป็นแถบเลยนะเอามาทำคอมโบกับข้างของตัวความทรงจำนะครับแล้วก็จะเล่นสบายขึ้นใช้วิธีนี้แทนเพราะว่าบางตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะติดตรงส่วนของแช่แข็งยากเหลือเกินนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเพื่อนๆจะเล่นผ่านอื่นนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูทีมว่าเหมาะกับตรงส่วนของผาดไหนเป็นหลักนะอย่างถ้าสมมุติตัวดีบัฟเยอะๆนี่เล่นลบล้างได้นะครับพวกดีบัฟลมเฉือนอะไรพวกนั้นน่ะเป็นต้นนะครับเป็นต้นสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ